สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้มีคำถามว่าไอ้ตัวเจ้าตัวรถกระป๋องโค้กนะครับราคาเบาเสียงด้วยเล่นเกมเดี๋ยวว่าโดนเดทโหก็เพิ่งได้ไวไฟใหม่ครับผมราคาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับแปะข้างกล่องเลยนะครับราคาอยู่ที่250 บาทนะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านรีโมทนะครับเข้าตัวรถได้ตัวนี้ขับเคลื่อน2 ล้อนะครับเป็นการชาร์จผ่าน USB นะครับผมตัวนี้เล่นสนุกไหมผมว่าคันเล็กนะจิ๊ดจ๊าดได้ใจมีไฟหน้าแจ๋วเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตัวนี้ก็มีหลายโมเดลเนาะที่เอาเข้ามาก็มีหลายตัวเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามรีวิวให้นะครับมีคำถามว่าพี่มีรีวิวไหมผมก็จะพยายามแกะให้ดูเนาะว่ามันมียังไงมั่งคัตเตอร์พ่อหายไปไหนโอเคเจอคัตเตอร์ละหลักการก็จะเหมือนกันนะครับกับตัว Bigfoot ที่เป็น Bigfoot จิ๋วนะครับพวกนี้นะครับหลักการเหมือนกันพวกนี้จะชาร์จผ่านรีโมทนะครับก็คือตัวเขาเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะก้อนเล็กนะครับอยู่ในตัวรถถือว่าเก็บไฟได้ดีแล้วก็เล่นสนุกนะครับส่วนเจ้าตัวรีโมทเขาก็จะใช้ฐาน 2A ธรรมดานะครับซึ่งเวลาเราเล่นมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราเล่นแล้วอะแบตเตอรี่หรือถ่านที่รีโมทเนี่ยมันจะหมดไวเนื่องจากว่ามันมีการชาร์จเข้าไปหาตัวรถนะครับเราจะต้องซื้อถ่านใส่เรื่อยๆนะครับผมถ้าใครมีถ่านรีชาร์จมาใส่เจ้าตัวรีโมทก็จบไม่มีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่ามันแกะไงวะเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเจอแล้ว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 มีที่แกะแล้วครับผมเห็นแล้วไม่ต้องอึ้งครับงั้นนึ่งแทนก็ได้มันคนเราไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดครับงั้นนึ่งแทนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่พี่มิวครับแล้วแต่พี่มิวครับมันก็ยังมีเขาเรียกติดเทปใสให้นะครับติดเทปใสไว้เป็น3 มุม 4 มุมนะเพื่อให้มันนี่เห็นไหมครับมันก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับเขาเรียกติดเทปใสไว้เห็นไหมครับดึงมาแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมีเห็นไหมครับรีโมทมีรูนี่ชัดเจนตัวนี้เลยเจ๋าๆผมจะแตะให้เห็นชัดๆเล็กๆจิ๊ดชัดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรางถ่านนะครับใช้ถ่าน 2A 2ก้อนนะครับผมถ่าน 2A 2ก้อนขออนุญาตวางสติ๊กเกอร์เล็กๆไว้ในอ้อมใจของน้องแม็กด้วยนะครับสติ๊กเกอร์เอ้ยชัดเจนสติ๊กเกอร์สวยฝีมือจากคุณต้านะครับคุณต้าสติ๊กเกอร์ที่พัทยานะครับก็เป็นว่าเป็นบัดดี้เลยด่ะนะก็ให้พี่เขาทำสติ๊กเกอร์ให้โอเคตัวนี้เดี๋ยวเรามานั่งแกะกันนะครับเฮ้ยมันแกะไงวะเนี่ยปึ๊บมีโทรศัพท์มานะครับตอนนี้เดี๋ยวนะโทรศัพท์มาด้วยปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมต่อแป๊บนึงต่อนะครับหลังจากเรารับโทรศัพท์แล้วนะครับเราก็จะมาบอกวิธีการแกะนะครับผมการแกะหรือการถอดรถออกจากตัวรีโมทนะครับก็คือให้เราเอามือกดนะครับอย่ามั่วแม็กให้เราเอามือกดรถนะครับลงปึ๊บนะครับแล้วก็ดันถอยดูนะครับดันถอยค่อยๆทำนะเดี๋ยวหักปึ๊บเห็นไหมครับออกแล้วนะครับสลักมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเสียบกับตัวรถนะครับก็คือกดลงแล้วก็ถอยหลังนะครับดันถอยหลังนะครับแบบนี้ส่วนตัวรถมันก็จะมีสวิตช์เล็กๆนี่ครับปุ่ม on off ก็คือปิดเปิดเรานี่แหละตอนนี้ผมเปิดสวิตช์นะนี่คือปิดสวิตช์เดี๋ยวผมจะลองเอาถ่าน 2A ใส่เอาถ่าน 2A ใส่นะครับนี่เลยแล้วก็นี่ถ่ายฐาน 2A นะพวกนี้มันจะชาร์จผ่านรีโมทนะครับวิธีการชาร์จนะผมปิดแล้วชาร์จก็คือเขาจะดึงเห็นไหมครับเปิดฝาจุกออกมามันก็ยังมีหัวชาร์จออกมานะครับตัวนี้เลยแล้วก็จะเสียบชาร์จกับตัวรถนะครับนี่เสียบเข้าไปมันก็จะโชว์สถานะการชาร์จนะครับก็คือไฟหลอดนี่อามาอีกแล้ว1 รอบโอเคเดี๋ยวต่อนะครับอีกแป๊บนึงครับต่อนะครับเดี๋ยวก่อน
เฮ้ยข้าวอย่าเพิ่งมาดิรีวิวก่อนเดี๋ยวมาตีหูเลยเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ที่ตัวรถแป๊บนะเปิดสวิตช์ตัวรถนะครับตัวนี้ก็คือกดปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะมันจะมีไฟเห็นไหมเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายขวาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูฟืบขออนุญาตขยับกล้องอาจจะเห็นขาของท่านผู้ชมนะไปละไม่เอาเลยชอบเลยมันอยากได้ที่นี่เลยเหรอไม่ใช่ตัวลากอ่ะดิอ๋อนี่ไงโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวครับเล็กๆมันลบพวกไปนี่เออมันทำได้อย่างนี้นี่หาเจอเจอไหมเจอไหมเจอแล้วนะเจอแล้วนะครับเจอแล้วที่มันอยากได้เนี่ยเออน่ะโอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขออนุญาตรับลูกค้าแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับ